สวัสดีครับพบกับอาร์ตอีกครั้งนะครับในช่อง Best Living เชียงใหม่นะครับแล้ววันนี้อาร์ตก็พาทุกท่านนะครับมาอยู่ในโครงการ The Urbana 5 by Palm Spring นะครับทำเลตรงนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับอยู่บนถนนวงแหวนรอบ2นะครับติดกับแยกพรอมเมนาดเลยนะครับผมแล้วก็บ้านที่อาร์ตจะรีวิวนะครับก็คือบ้านหลังนี้นี่เองบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านมือ2นะครับมี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับแล้วก็มี1โถงรับแขกแล้วก็1ห้องครัวนะครับก็สำหรับโลเคชั่นตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะใกล้กับโรงเรียนนานาชาติครับ Unity Concord นะครับถ้าใครจะซื้อลงทุนนะอาร์ตก็ว่าคุ้มค่ามากๆเลยก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูโรงจอดรถกันก่อนนะครับสำหรับรายละเอียดตัวบ้านนะครับผมก็อย่างที่บอกไปเนาะว่า3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับพื้นที่ใช้สอยของเขาเนี่ยอยู่ที่152ตารางเมตรนะครับแล้วก็พื้นที่ดินเนี่ย40ตารางวานะครับก็จะเห็นว่าจะมีพื้นที่ด้านข้างบ้านเหลืออยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ยังมีด้านหลังบ้านอีกนะครับแล้วก็ราคาของบ้านหลังนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ถูกมากๆจริงๆนะขายอยู่ที่ 3.3 ล้านบาทนะครับถ้าเกิดใครซื้อก่อนหน้านี้นะครับตอนเปิดโครงการนะครับราคาอยู่ที่ 3.4 ล้านบาทเลยทีเดียวถือว่าถ้าใครซื้อตอนนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆแล้วก็ราคานี้นะบอกเลยว่าถึงแค่เดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับถ้าหลังจากนี้เนี่ยราคาเขาจะปรับขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าจะปรับขึ้นเท่าไหร่นั้นนะครับก็ทักมาสอบถามอาร์ตได้นะครับถ้าเกิดเลยเดือนมิถุนายนไปแล้วนะครับอ่ะมาดูในส่วนของโรงจอดรถตรงนี้ก่อนเลยนะครับโรงจอดรถตรงนี้นะครับจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันนะครับก็อาจจะเป็นคันเล็ก2คันละกันนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ใส่ถังขยะนะครับเขาก็ทำเป็นบล็อกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สะดวกสบายมากๆเลยในส่วนของทางเข้าบ้านนะครับเขาจะมี2ทางด้วยกันก็คือจากทางประตูด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับเป็นประตูสไลด์นะครับแล้วก็เข้าจากโรงจอดรถตรงนี้ก็จะเป็นประตูแบบเปิดปิดนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยแล้วกันเนาะสำหรับบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นบ้านเปล่านะครับเหมาะกับคนที่อยากจะซื้อแล้วเราก็ได้ราคาถูกๆเนี่ยก็ซื้อมาแล้วก็ตกแต่งเองตามใจชอบนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกสรรได้ตามใจชอบเลยนะครับว่าอยากจะตกแต่งหรือว่าอยากจะบิวอินแบบไหนนะครับส่วนทิศของบ้านหลังนี้นะครับหันทางทิศใต้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับจุดเด่นของหลังนี้เลยคือเขาเป็นบ้านแปลงมุมนะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราเปิดหน้าต่างทุกบานเนี่ยมันจะแบบโปร่งโล่งสบายมากๆเลยแล้วก็อากาศจะถ่ายเทมากเพราะว่าทางทิศใต้นะครับเราจะรับลมถึง8เดือนต่อปีนะครับลมก็จะโฟเข้ามานะครับแล้วก็สามารถระบายออกทางด้านข้างตรงนี้ได้เลยก็ถือว่าอากาศถ่ายเทแล้วก็ทิศทางลมเนี่ยดีมากๆนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงครัวกันต่อนะครับสำหรับครัวของที่นี่ครัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นครัวที่ยังไม่ได้บิ้วอะไรเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการวางท่อน้ำนะครับสำหรับท่อน้ำดีแล้วก็ท่อน้ำทิ้งนะครับก็สามารถบิ้วครัวตรงนี้เพิ่มขึ้นมาได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังบ้างนะครับอย่างที่อาร์ตบอกไปตอนต้นนะครับก็คือหลังนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทำหลังคากันศาสตร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นหลังอื่นเนี่ยก็จะไม่ได้แบบนี้นะครับเพราะว่าทางโครงการเขาไม่ได้บิวมาให้นะครับเขาไม่ได้ทำมาให้เนาะตรงนี้เราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยทีเดียวส่วนตรงนี้นี่โครงการเขาออกแบบมาค่อนข้างดีเลยนะครับให้เราสามารถวางเครื่องซักผ้าได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีท่อน้ำทิ้งไว้ให้เลยนะครับสามารถระบายตรงนี้ได้แล้วก็นะท่อน้ำดีตรงนี้แล้วก็มีปลั๊กไฟให้ด้วยก็จะสามารถพอดีเลยกับเครื่องซักผ้านะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำชั้นล่างกันต่อครับสำหรับห้องน้ำด้านล่างนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับห้องน้ำตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบ powder room นะครับแต่ว่าเขาจะทำเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับล้างมือล้างหน้านะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้เขาก็ท็อปหินแกรนิตให้ด้วยค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็มีกระจกบานใหญ่เต็มบานเลยนะครับส่วนสุขภัณฑ์ของเขานะครับทั้งอ่างล้างหน้าแล้วก็ชักโครกนะครับใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดครับผมป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันต่อนะครับก็สำหรับราวบันไดที่ตรงนี้นะครับเขาใช้เป็นไม้นะครับก็สีสุกค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็พื้นของเขาเนี่ยจะเป็นพื้นแกรนิตโต้นั่นเองนะครับขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับเดี๋ยวอาร์ตพาไปดูห้องนอนมาสเตอร์ก่อนเลยตรงนี้จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับก็เขาวางเลย์เอาไว้ด้านหน้าของบ้านนะครับจะสังเกตเห็นว่าห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับซึ่งเราสามารถบิวเพิ่มเติมตรงนี้เป็นแบบ walk-in closet ได้นะครับตรงนี้ก่อนที่จะเข้าห้องน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนหน้าห้องนอนตรงนี้นะครับเขาจะมีระเบียงด้วยนะครับก็สามารถที่จะเปิดรับลมได้นะครับซึ่งทิศใต้เนี่ยลมก็จะดีมากๆและท่านผู้ชมนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตรงด้านหน้านี้นะครับเขาก็จะต่อเติมเป็นหลังคาลงจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องเสียเงินที่จะต่อเติม
เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันต่อนะครับสำหรับห้องน้ำมาสเตอร์นะครับผมก็สุขภัณฑ์ก็จะใช้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดเหมือนชั้นล่างเลยนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ล้างหน้าแปรงฟันนะครับก็จะทำเป็นท็อปหินแกรนิตนะครับแล้วก็มีกระจกบานใหญ่เลยแต่ที่สำคัญนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะแยกโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนเลยนะครับสำหรับอาบน้ำตรงนี้นะครับก็ทำให้มันสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีโซนแห้งตรงนี้ซึ่งอาร์ชอบมากๆเลยก็เราอาจจะต้องมาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองครับออกมาตรงนี้นะครับก็ยังจะมีพื้นที่สเปซเหลือนิดหน่อยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เราอาจจะจัดเป็นโซนนั่งทำงานได้เหมือนกันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นชั้นหนังสือตู้โชว์ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่ให้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำตรงนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นห้องน้ำกลางสำหรับห้องนอนห้องเล็กทั้งสองห้องนะครับก็เขาก็จะมีโซนเปียกโซนแห้งเช่นกันแล้วก็สุขภัณฑ์เหมือนเดิมนะครับเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดครับผมเดี๋ยวพามาดูห้องนอน2ห้องที่เหลือนะครับก็ห้องนอนของเขานะครับสำหรับหลังนี้เลยเนี่ยอาจว่าบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแปลงมุมนะครับผมก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเปิดแล้วก็แบบถ่ายเทไม่เจอกับบ้านหลังอื่นถ้าเทียบกับหลังอื่นๆในโครงการนะครับบ้านมันก็จะเขาเรียกอะไรพอเปิดหน้าต่างปุ๊บมันจะเห็นอีกหลังนึงแต่ตรงเนี้ยทั้งห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องนอนตรงนี้นะครับก็คือสามารถโล่งสบายรับลมได้เต็มที่มากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับนอกจากนี้เนี่ยโครงการของเขาเนี่ยก็ยังมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีฟิตเนสด้วยนะครับซึ่งเราสามารถไปใช้บริการได้ฟรีเลยนะครับผมก็ถือว่าทำให้เราเนี่ยมีกิจกรรมหรือว่าสามารถไปออกกำลังกายได้นะครับเกิดใครมีลูกมีหลานนะครับเวลาซื้อในโครงการนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมอาร์ตก็ได้เซอร์เวย์ในโครงการนี้มาแล้วนะครับก็จริงๆโครงการนี้ถือว่าปล่อยเช่าง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าใกล้กับโรงเรียนนานาชาตินะครับก็สำหรับในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีคนจีนนะครับอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดใครนะครับต้องการลงทุนแล้วก็ซื้อแล้วปล่อยเช่าเนี่ยเรทราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ถึง 25,000 นะครับขึ้นอยู่กับการตกแต่งนะครับผมก็อันนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่3นะครับไซส์ก็จะพอๆกับห้องนอนเมื่อกี้นะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีหน้าต่างทั้ง2ฝั่งเลยเนาะให้มันแบบอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปจบกันทางด้านล่างนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับในราคา 3.3 ล้านบาทนะครับก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็อาเชื่อว่าเป็นหลังอีกหลังนึงที่มันซื้อแล้วกำไรแน่นอนนะครับเพราะว่าราคาประเมินตอนนี้นะครับอาร์ตคิดว่าน่าจะประมาณเกือบ4ล้านแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่เขาเปิดโครงการเนี่ยเขาขาย 3.5 ล้านนะครับแล้วก็ถ้าประเมินตอนนั้นเนี่ยได้ประมาณ 3.6 ล้านนะครับก็ปัจจุบันผ่านมาเกือบ5ปีแล้วนะครับก็น่าจะเกินเกือบ4ล้านแล้วนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็อย่าลืมทักอันมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเราจะพาไปชมที่ไหนนะครับก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ